ฮัลโหลสวัสดีจ้ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วเรามาเที่ยวกันอีกแล้วนะจ๊ะเที่ยวเก่งดอกบ้านรวยวันนี้เราอยู่ที่กันจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรามาเที่ยวที่ไหนคะมาเที่ยวที่ทุ่งปอดกระเทืองค่ะกระเทืองอะไรสักอะไรวะทุ่งเทืองนี่แหละค่ะปอดเทืองทุ่งปอเทืองเรามาเที่ยวกันสามคนสาวสาวสาวนี่เรามีสมาชิกอีกหนึ่งคนมาแนะนำก่อนจะไปดูทุ่งมีพูดหรอสวัสดีค่ะชื่อบอยใสนะคะค่ะคลิปที่แล้วก็เคยเจอไปแล้วไงตอนไปพัทยาจำไม่ได้ค่ะงั้นเราเป็นว่าเราจะหันที่ดูทุ่งกันทุ่งมันรวยมากทุกคนหนึ่งสองสามฟิวนี่ทุ่งดอกปอเทืองมันแบบดูดิดูโอ้ยมันดีมากคือแบบมาช่วงฤดูหนาวอ่ะแล้วแบบอากาศมันไม่ร้อนมากแล้วลมพัดเย็นวูบแล้วดูวิวดิงามมีเดี๋ยวไปพี่น้องที่จุดถ่ายรูปของสวนแล้วไม่ใช่สวนสีทุ่งเราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกหนึ่งครั้งเราก็มาถึงที่เที่ยวสถานที่3ของเราแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอตราคีจังหวัดนครสวรรค์สถานที่2ที่เรามานั่นก็คือทุ่งดอกทานตะวันนั่นเองนี่ไงเห็นไหมซึ่งมันใหญ่และฟ้างมากแต่ว่ามีข้อเสียนิดหน่อยนะเขาไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการที่จอดรถอาจจะหายากนิดนึงก็จะจอดตามริมทางแบบเนี้ยแต่ว่าอยากจะบอกว่าทุ่งมันใหญ่และกว้างมากแล้วดอกสูงมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิวโดยรวมหมุนไปเลยหมุน150องศาเลยหมุนแบบ600องศาเลย3รอบอ่ะเพื่อนๆแต่อากาศมันร้อนมากเลยนะแต่ว่าน้องที่นี่น้องคอหักแล้วอ่ะตามเรามาฝั่งนี้สายตาเราจะไปที่อื่นเราจะแพนที่ดูแบบรอบๆไปนะตามตัวนะเดี๋ยวฉันก็จะหมุนแล้วเธอก็ตามฉันนะมันเห็นกูเลยเห็นวิวก่อนเห็นมึงก่อนไปชะนีอ้วนพามาดูข้างในเราสามารถเดินเข้าไปข้างในหลบนี่ไม่สวยอ้วนแล้วยังจะขวางอย่าเพิ่งคนนี้เป็นคนบ้าค่ะอย่าติดตามตามมานี่นี่เห็นไหมสวยไหมเห็นไหมกว้างๆมันเหลืองอล่ามมากเขาหักหมดแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกดูสิตามเข้ามา
ุดแค่นี้เต้นทำไมไม่จุ๊บไม่จุ๊บด้วยเมื่อกี้เอาจุ๊บจุ๊บเอาจุ๊บจุ๊บนี่กัดปากเลยตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่สะพานพาสารค่ะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยากว้างขวางมากต้นกำเนิดเยี่ยเลยพูดมั่วอีกตะกี้อ้าวก็เขาบอกมาครูอ่านมาในเน็ตเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยแม่น้ำตรงนี้มันคือต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาจบอ๋อเหรอเออถามมึงอ่ะมึงอยากเที่ยวหรือมึงอยากศึกษาไงเดี๋ยวนะหันไปปะหน้าปะหน้าปะหน้าคืออะไรปะหน้าคือจองวิวเรามีวัดเต็มไปหมดไม่รู้จักไปมันคือท้าของตรงนี้โมเมนต์แบบของอยู่เมืองจีนเลยนะตอนนี้เราอยู่ห้องตรงครับก็ตอนนี้เราอยู่บนสะพานพาสารอันนี้เป็นจุดสูงสุดในบนสะพานแล้วเราเดินลงไปมีกระไดให้ลงเออเจอแม่น้ำว้าวมันมีกระไดให้ลงตรงนี้วิมันมีทางถ่ายตรงนี้ด้วยอ่ะนี่เฮ้ยสวยอยู่เดินไปนู่น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 เลยแต่ว่าเราเหนื่อยเนี่ยอันนี้เราก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะอันเนี้ยมันเป็นอะไรวะเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยเป็นไรก็กำลังอัดเทคช็อปอยู่คนมาติดตามได้นะพี่จารินีพูดเยี่ยเลยวะจารินีจารินีสั่งกลิ่นเนี่ยเรื่องกากเราสวยมากมันก็เลยไม่อยากให้เราเข้ากล้องมันเลยชันมากนั่งไหลไปได้ไหมมันจะมีสองแยกนะคะมีแยกซ้ายแยกขวาแต่ว่าเราสนับซ้ายเราเลยไปทางนี้ตักกะน้องเม็กค่ะร้อนอุ้ยเร็วต้องจัดการนะหน้าเลยล่มบังกล้องหมดดีไม่โดนกล้องนี่แล้วก็ตรงนี้กล้องแพนเดอร์ค่ะจะเจอรูปปั้นพระแม่กวนอิมอยู่ตรงนี้สามารถมาสักการะได้สักการะได้นะจ๊ะไม่กินเนื้อไม่กินหมูไม่กินสัตว์ใหญ่ใดๆแล้วก็เมื่อกี้หันกล้องมาแล้วก็อันนี้คือทางขึ้นตอนแรกเลยแต่เราไม่ได้ถ่ายนี่นะคะหันกล้องไปจ้ะนี่ค่ะตรงกลางมันจะมีวงๆรูๆนิดหน่อยเอออะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะไปยืนให้เป็นแบบประมาณนี้นะคะ ชื่อสะพานชื่อที่นี่เขาชื่อว่าสะพานพาสารแต่ว่าชาทวิตเตอร์เขาบอกว่าลักษณะของสะพานเนี่ยมันเหมือน คือดีมากนะท่านสุดแบบมาตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบกิ้งลงนี้มากเลยอ่ะเอาเลย
เอาเลยถ่ายไปเลยไปลงน้ำนี่นี่ลองแผ่นตรงโค้งๆนี่ไปก็สวยนี่ทุกคนนี่คือต้นสะพานโค้งไปก็คือน้ำออกมาก็เจอกระตุ๊ดกับชนีอ้วนลงจะลงน้ำแล้วแม่งอย่าลงสำหรับคลิปนี้เราขอจบคลิปเพียงแค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบาย